สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่22พฤศจิกายน2562อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับผมกันโตน่าล่าข่าวแมนยูครับผมโคตรแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของฟุตบอลต่างประเทศนะก็แน่นอนครับฟุตบอลสโมสรกลับมาเตะกันแล้วนะหลังจากจบช่วงพักเบรกทีมชาติไประยะเวลาประมาณ2สัปดาห์ครับนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เราก็จะมาพรีวิวความพร้อมนะของทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะโดยเฉพาะในกลุ่มบิ๊กเซเว่นนะครับที่จะมีลงทำการแข่งขันกันใช่มาเช็คความพร้อมดูบทวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศถูกต้องว่าใครพร้อมไม่พร้อมแต่ต้องบอกก่อนว่าปีเตอร์โบสยังไม่พร้อมสำหรับวันนี้นะครับแต่ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่เราต้องจับตามองเป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับนะการเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมใหม่นะครับจากโปเชติโนมาเป็นโชเซ่มูรินโญ่ครับนะดูว่าพรีเมียร์จะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีเกมบิ๊กแมชด้วยแมนซิตี้จะเจอกับเชลซีกันเองในท็อป4ถูกต้องนะครับอ่ะไปดูโปรแกรมทั้งหมดกันก่อนนะครับพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์ที่13ของฤดูกาลครับเสาร์ที่23พฤศจิกายนนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 19:30 นเวสต์แฮมเจอสเปอร์นะครับโชเซ่มูรินโญ่ก็จะประเดิมคุมทีมเป็นนัดแรก 22:00 นครับอาร์เซนอลเซาท์แฮมป์ตันบอนมัสเจอวูลฟ์แฮมป์ตันไบรตันเจอเลสเตอร์ซิตี้คริสตัลพาเลซพบลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันเจอกับนอร์วิชวัตฟอร์ดเจอเบอร์ลี่แล้วก็เที่ยงคืนครึ่งนะครับบิ๊กแมตช์แมนซิตี้เจอกับเชลซีอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน1คู่ครับ 23:30 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนเชฟฟิลด์แล้วก็มันเดย์ไนท์นะครับวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนเวลา 3:00 แอสตันวิลล่าจะเจอกับนิวคาสเซิลครับไฮไลท์อยู่ที่วันเสาร์เริ่มมาก็สเปอร์ของมูรินโญ่เลยใช่แล้วปิดวันด้วยแมนซิตี้แล้วก็เชลซีนั่นเองแต่ย้ำนะว่าเราจะรีวิวครบบิ๊กซิกเลยนะใช่ครับนะก็คัมแบ็กกลับมารับงานคุมทีมในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนึงสำหรับโชเซ่มูรินโญ่นะครับก็จะพาสเปอร์นี่แหละบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดต้องรอเช็คความฟิตของลาเมล่านะพร้อมกับสื่อเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเอ๊ะ11ผู้เล่นตัวจริงพอมีการเปลี่ยนแปลงจากโปเชติโน่ไปเป็นมูรินโญ่มันจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างแรกเนี่ยเรื่องของสภาพทีมของโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยนะครับในนัดแรกเนี่ยมี2คนที่ใช้งานไม่ได้แน่ก็ยังเป็นหน้าเดิมอย่างอูโกโยริสแล้วก็แฟร์ทองเก้น2คนนี้ยังไม่หายเจ็บส่วนลาเมล่านะครับยังมีอาการบาดเจ็บต้นขาก่อนหน้านี้นะครับยังต้องรอเช็คความฟิตว่าจะพร้อมไม่พร้อมแต่ว่านอกเหนือจาก3ชื่อนี้แล้วก็พร้อมหมดพร้อมเพียงนะครับซึ่งไปเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ไม่มีผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างฟาเบียนสกี้รวมไปถึงมานูเอลลันซินีด้วยครับผมนะดูรายชื่อที่คาดกันหน่อยไหมอันนี้เป็นจากเว็บไซต์ YouScore ครับใช่ครับนะทางด้านของเจ้าบ้านเวสต์แฮมน่าจะมาในระบบ4-5-1นะครับมีคิเมเนสเป็นผู้รักษาประตูแทนฟาเบียนสกี้นะฮะกองหลังมีคริสเวลอิซาดิยอฟออกบอนนาแล้วก็เฟเดริกส์นะครับกองกลางมีแอนเดอร์สันฟอร์นาลส์ดีแคนไรส์มาร์คโนเบิลยาโมเลนโกแล้วก็กองหน้าเป็นเซบาสเตียนอันแลนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างพร้อมเหมือนกันใช่ยกเว้นผู้รักษาประตูมือหนึ่งแล้วเวสต์แฮมเล่นในลอนดอนสเตเดียมแข็งแกร่งด้วยแข็งแกร่งแข็งแกร่งครับแม้ว่าฟอร์มอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะนัดนี้ที่เวสต์แฮมก็ต้องการแต้มเหมือนกันเพราะว่าได้พักมานานแล้วด้วยใช่ได้พักมานานครับส่วนฝั่งสเปอร์เนี่ย4-2-3-1ครับซึ่งผมไปดูในเว็บไซต์พรีเมียร์ลีกมาจริงๆเขามีการไปค้นลึกมานะครับว่ามูรินโญ่ชอบใช้ระบบไหนมันก็มีหลายระบบนะมีหลัง3ก็เคยใช้บ้างในบางสถานการณ์4-3-3ก็เคยเล่นแต่4-2-3-1ขออภัย4-2-3-1เนี่ยคือระบบการเล่นที่มูรินโญ่ชอบใช้มากที่สุดซึ่งตรงกับที่ฮูสกอร์คาดเลยว่าน่าจะเล่น4-2-3-1นี่แหละนี่คือระบบที่มูรินโญ่ชื่นชอบนะครับคาสานิก้าเฝ้าเสานะอันเดอร์วาเรลคู่กับซานเชสดาวิสันซานเชสนะแล้วก็ควนฟอยน่าจะเป็นแบ็คขวาส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยลุ้นว่าจะเป็นโรสหรือว่าเดวิสนะครับ ครับคู่กองกลางเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นไดเออร์นะจับคู่กับเอนดอมเบเล่ใช่ทิโซโก้อาจจะไปเล่นปีกขวาก่อนนะครับแล้วก็มีเอริกเซนเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์มีซอนทามินเล่นเป็นปีกซ้ายแล้วก็มีเคนเล่นเป็นหน้าเป้านี่คือที่คาดจากฮูสกอร์ใช่แล้วก็ยึดระบบหลักๆของมูรินโญ่เอาไว้ก่อน
นะแต่ว่าลงเล่นจริงจริงจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไหนบ้างเราก็ยังตอบไม่ได้ซึ่งยังมีเดลี่อารีเป็นสำรองได้ด้วยนะในเกมนี้นะครับนะครับมาดูบทวิเคราะห์ของทางเว็บไซต์ premierleague.com กันหน่อยนะเขาชี้ให้เห็นสิ่งที่โจเซ่มูรินโญ่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเป็นอย่างแรกเลยนั่นก็คือการเพซซิ่งของทีมที่คุณภาพในช่วงหลังๆเนี้ยดูจะดรอปลงไปทั้งที่โอ้ในช่วงที่พีคๆหรือโชว์ฟอร์มดีเนี่ยสเปอร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นเพซซิ่งได้น่าปวดหัวที่สุดเลยครับใช่ครับตามที่เห็นในภาพนี้คือสถิติซีซั่น 2017-18 18-19 แล้วก็ 19-20 ซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นของพอชหมดเลยเพราะว่ามูยังไม่ได้คุมถูกไหมมูยังแต่นี่คือสิ่งที่มูต้องมาแก้นะครับที่เห็นอันแรกคือ position 1นะครับก็คือการชนะการครองบอลเอาบอลกลับมาครอบครองเนี่ยจะเห็นว่า2ฤดูกาลอันแรกที่เราเห็นเนี่ยอยู่อันดับ7แล้วก็อันดับ5ของลีกถือว่าทำได้ดีถูกต้องซีซั่นนี้อันดับ18มันร่วงลงมาเยอะมากเลยใช่แล้วเราลองดูทุกอันเลยนะอย่างเช่นการชนะการครอบครองบอลเอาบอลกลับมาครอบครองได้ในพื้นที่สุดท้ายก็น้อยลงใช่ซีซั่นนี้ตกไปอยู่อันดับ17ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเคยอยู่อันดับต้นๆของพรีเมียร์ลีกถูกต้องโอกาสที่เปิดให้คู่แข่งขึ้นมายิงก็มากขึ้นกลายเป็นว่าแบบเปิดโอกาสให้คู่แข่งขึ้นมายิงต่อเกมเนี่ยมากจริงๆในซีซั่นนี้เกมรับมีปัญหาใช่ครับหรืออันนี้แค่เรื่องของ pacing การเปิดโอกาสคู่แข่งนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มูต้องแก้อย่างแรกแล้วและโอกาสของตัวเองด้วยนะครับโอกาสยิงในกรอบเขตโทษก็น้อยลงไปอยู่อันดับ17ของลีกเห็นไหมก็มีพวกโอกาสสำคัญสำคัญในเกม big chance created เนี่ยจากตอนแรก17ถึง18อันดับ4ลงมาอันดับ7แล้วก็อันดับ10กว่าเนี่ยพักหลังด้วยนะครับถือว่าแย่ลงคือมันก็ทีมเดิมรู้สึกไหมใช่แบบว่าสเปอร์ก็ยังเป็นสเปอร์ทีมเดิมแต่ทำไมซีซั่นนี้มันต่างกับ2ซีซั่นที่แล้ว มันคือคำถามเลยว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าที่โปเชติโน่อ่ะตอนที่โปเชติโน่อยู่ช่วงท้ายอ่ะนักเตะเริ่มแบบเล่นไม่ได้แบบเต็มที่ไม่ได้มอบใจให้กับโปเชติโน่เท่ากับไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นไหมเกี่ยวไหมนะคือมันมีทิศทางดูดีขึ้นจากที่เราเห็นภาพการฝึกซ้อมนะเราคุยกันไปแล้วว่านักเตะแต่ละคนดูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมากยิ่งขึ้นพอได้เจอกับโจเซ่มูรินโญ่สื่อเขาก็เลยกำลังจะวิเคราะห์ว่าเกมนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความเต็มที่ในสนามของลูกทีมมากขึ้นเรื่องของ mental และเรื่องของในใจแล้วนะครับว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าในเกมนี้นะมันเหมือนกับการได้เปลี่ยนหัวหน้าใหม่บางทีพวกนี้อาจจะมีแรงกระตุ้นมากขึ้นก็ได้อันนี้ต้องรอดูเลยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่บอลเปลี่ยนโค้ชมีเห็นอยู่แล้วจริงนะเอาสถิติก่อนนะก่อนที่จะให้ฟันธงกันนะครับคู่นี้เนี่ยนะเจอกันในช่วงหลังๆค่อนข้างแปลกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเจ้าบ้านที่ดูดีกว่านะแต่ว่าสเปอร์กับเวสต์แฮมเนี่ยทีมเยือนมักจะดูดีกว่านะครับ6นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทีมเยือนที่ชนะ5นะ5จาก6ครั้งนะครับสเปอร์มีลุ้นชนะเวสต์แฮมในการเยือนเป็นเกมที่3ติดต่อกันสเปอร์ไม่เสมอ0ต่อ0นะครับมานาน83เกมในลีกแล้ว คือต้องมีประตูเกิดขึ้นตลอด นะแฮร์รี่เคนครับยิง28จาก45นัดในลอนดอนดาร์บี้เป็นรองเพียงแค่องรีเชอริงแฮมแล้วก็แลมพาร์ดครับผมนี่คือสถิติในเกมนี้ใช่อ่ะฟันธงกันหน่อยดูซิว่าการประเดิมนัดแรกของมูรินโญ่จะไปในทิศทางใดตามความคิดเห็นของ2คนผมบอกไปแล้วเมื่อคืนผมฝันมูรินโญ่ไม่แพ้เกมแรกชนะแต่มันคือในฝันนะเนาะแต่ว่าพอเรามาดูความจริงแล้วนี่คุณฝันจริงใช่ไหมไม่ได้ว่าผมฝันจริงผมไม่ได้โกหกจริงผมฝันว่ามูรินโญ่โหเปลี่ยนโค้ชมาอย่างนี้ผมว่าแรงกระตุ้นมันมีเต็มเปี่ยมอยู่แล้วแหละนะครับเขาพักไปนานแล้วเขาก็บอกตลอดว่าคิดถึงบอลพรีเมียร์ลีกคิดถึงบอลอังกฤษอยากกลับมาคุมทีมแล้วและคราวนี้เป็นบทพิสูจน์ความสำคัญของเขาคือการที่ไม่ได้คุมทีมจะบอกว่าโอ้โหเป็นระดับท็อปจริงๆของลีกมาเป็นสเปอร์ที่รองลงมาหน่อยก็อาจจะมีขุมกำลังที่ไม่ได้แบบสุดยอดเท่ากับทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกหรือว่าระดับแบบลิเวอร์พูลแมนซิตี้แต่ก็ยังดีอยู่ตามที่ตอนที่เราเห็นกันก็คือผมคิดว่ามูรินโญ่น่าจะดึงศักยภาพของนักเตะหลายๆคนออกมาได้ในเกมนี้คนที่ดรอปไปนานอย่างเช่นอีริกเซนอัลลี่อัลลี่พวกนี้หรือแม้กระทั่งแบบซอนเทอร์มินอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะต้องการทำให้บอสใหม่ประทับใจในเกมนี้ผมคิดว่าถึงแม้เวสต์แฮมจะเล่นในบ้านแต่มูรินโญ่น่าจะพาทีมไปชนะได้สักลูกหนึ่งเนี่ยเหมือนในฝันเนี่ยสัก 1-0 ก็ยังดีกินชีสด้วยใช่ใช่ผมมองว่าอาจจะเสียสักลูกหนึ่งนะเพราะว่าเข้ามาใหม่อาจนักเตะอาจจะยังไม่ได้ซึมซับแนวคิดของมูรินโญ่แบบเต็ม 100% ยังไงผมว่ามันก็ยังทีมก็ยังคงมีคราบของโปเชติโน่อยู่บ้างก็เป็นไปได้แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือแรงกระหายนักเตะผมว่ากระหายกว่าเดิมแน่นอนผมเชื่อว่าสเปอร์น่าจะชนะ 2-1 นะครับ
มารอดูว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเรื่องของแทคติกเรื่องของกองหลังดูนี้จะเล่นดีขึ้นไหมเรื่องของแนวรุกจะเล่นได้อย่างมั่นใจขึ้นไหมเดี๋ยวมารอดูกันแต่ผมว่าชนะได้แล้วบอลจะกลายเป็นเกมรับมากกว่าเดิมหรือเปล่าต้องติดตามดูผมว่ามันจะต้องค่อยๆทานฟอร์มนะมันอาจจะยังไม่แบบทานฟอร์มเป็นทีมของมูรินโญ่แบบ 100% ภายในนัดเดียวหรอกใช่ๆนะโอเคนะครับยังดูสเปอร์มีภาษีดีกว่านะที่จะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะจากนั้นเรามาดูบิ๊กแมชนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านเจอกับเชลซีคืนวันเสาร์นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยได้ตัวหลักกลับมาบ้างแล้วก็มีหลายคนที่ต้องรอเช็คความฟิตฝั่งเจ้าบ้านแมนซิตี้เนี่ยได้เอเดอร์สันนะครับกลับมาซ้อมแล้วตามสื่อคาดว่าน่าจะได้กลับมาลงเฝ้าเสาในเกมนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงดาวิดซิลบาแต่ว่าไม่สามารถใช้งานเบเนโดที่ติดโทษแบนนะฝั่งเชลซีเนี่ยรอเช็คฟิตลอสบัคลีย์คริสเตียนพูลิซิชที่เจ็บในเกมทีมชาติแล้วก็รูดิเกอร์ยังไม่พร้อมเดี๋ยวเรามี11ผู้เล่นตัวจริงจากทางผู้สกอร์มาฝากกันเหมือนเดิมนะครับนี่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านครับก็ถือว่าเกือบฟูลทีมแล้วนะนะครับได้ตัวหลักกลับมาหลายคน 4-3-3 นะครับเกมนี้เป็นเอเดอร์สันโมราเอสผู้รักษาประตูกองหลังมีเบนจามินเมนดี้ฟานเดนิโยน่าจะเป็นเซนเตอร์แบ็กจำเป็นในเกมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจอห์นสโตนส์ไควอเกอร์ส่วนกองกลางมีดาวิดซิลบาโรดรีนะครับเควินเดอบรอยตัวรุก3ตัวมีราฮิมสเตอร์ลิงกุนอาเกโรแล้วก็ริยัดมาเรสนะฮะก็ผมว่าเหมือนกับแทบจะขาดตำแหน่งเดียวจริงๆนะตอนนี้เพราะว่าเอาจริงได้เมนดี้กลับมาเนี่ยถ้าเป็นไปตามที่ฮูสกอร์คาดก็คือจริงๆเมนดี้ตัวจริงนะถ้าไม่นับว่าเจ็บบ่อยเนี่ยก็คือขาดแค่ลาฟผมว่าก็ค่อนข้างสมบูรณ์แหละแต่ไอ้ที่ว่าขาดคนเดียวเนี่ยมันเป็นคนสำคัญจุดสำคัญเลยเป็นหัวใจสำคัญของแนวรับจริงๆนะส่วนฝั่งเชลซีนะครับ4-3-3เหมือนกันแต่ว่าเกป้าเนี่ยเขาบอกว่าต้องรอลุ้นเหมือนกันถ้าเกป้าลงไม่ได้อ่ะเกป้าลงได้ขออภัยนะครับเกป้าน่าจะลงเฝ้าเสานั่นแหละนะครับส่วนแนวรับเนี่ยเป็นเซซ่าอัปริกเวต้านะซูมาโทโมรีแล้วก็เอมเมอร์สันนะครับกองกลางเนี่ยกองเต้ครับฟิตพร้อมนะครับโตไปเล่นทีมชาติก็ได้พักมาด้วยนะครับมีจอร์จินโญแล้วก็โควาซิชส่วน3แนวรุกนะครับวิลเลียนอับราฮัมแล้วก็เมสันเมาส์แต่สังเกตว่าฮูสกอร์ยังไม่ใส่ชื่อของพูลิซิชลงไปแสดงว่าฮูสกอร์คงยังกักในเรื่องของความฟิตของพูลิซิชใช่ๆเพราะเขาก็ไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติสหรัฐด้วยในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เดี๋ยวรอฟังในบทสัมภาษณ์ก่อนเกมแฟงค์ลัมพาร์ดอีกรอบนึงนะว่าพูลิซิชจะฟิตทันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ทันก็อาจจะไม่มีชื่อในเกมนี้เลยจริงๆผมว่าก็ยังไม่กระทบนะมีโอดอยใช่ไหมมีวิลเลียนมีพวกเมสันเมาส์ที่เล่นทดแทนได้คือยังมีตัวเล่นทดแทนได้อยู่ถ้าไม่มีพูลิซิชผมว่าก็ไม่ได้กระทบขนาดนั้นนะครับจากนั้นเรามาดูบทวิเคราะห์จากทางฟุตบอลวิสเปอร์เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเชลซีมีการพัฒนาเรื่องของการเล่นเกมรับขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าแมชนี้เนี่ยน่าจะเป็นบททดสอบของพวกเขาเพราะว่าเจอทีมที่มีเกมรุกดีที่สุดทีมหนึ่งของลีกอย่างแมนซิตี้เลยใช่นะครั้งหนึ่งนะครับโอเว่นฮาร์กรีฟส์ก็เป็นตำนานฟุตบอลอังกฤษนะครับนักฟุตบอลอังกฤษคนหนึ่งเนี่ยเคยพูดไว้ตรงจุดเลยบอกว่าแลมพาร์ดเนี่ยคุมทีมของตัวเองได้ดีมากๆแต่ว่าเกมรับเนี่ยน่าแปลกที่เสียประตูเยอะเท่ากับนิวคาสเซิลเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพราะไม่มีทีมที่เสียประตูเยอะขนาดนี้แล้วประสบความสำเร็จมาก่อนคือแบบว่าโอ้เสียเยอะขนาดนี้แปลว่าฟอร์มไม่ดีนะครับ6นัดแรกพวกเขาเสียประตูเยอะจริงๆนะครับแต่หลังจากแพ้ลิเวอร์พูลมา1-2เนี่ยเป็นต้นมา6นัดหลังพวกเขาเสียประตูน้อยลงมากๆเลยนะครับการเล่นเกมรับดูดีขึ้นในทุกๆด้านเลยจริงๆผลงานส่วนตัวของเซ็นเตอร์แบ็กอย่างโทโมรีและก็ซูมาก็เล่นดีขึ้นด้วยนะครับนะก็ถือว่าน่าสนใจในจุดนี้ก็คือต้องดูตามที่เห็นในภาพนี้จะประกอบกับสิ่งที่ผู้การพูดแบบเห็นภาพชัดก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยคือ6เกมแรกใช่ฝั่งขวาคือ6เกมหลังและ6เกมหลังที่ว่าเนี่ยคือหลังจากแพ้ลิเวอร์พูลด้วยใช่จะเห็นว่าทุกๆอย่างเลยนะครับการเสียประตูนะครับต่อเกมตอนแรกเสียนัดละ2ลูกอ่ะเออเฉลี่ยนัดละ2ลูกเยอะมากนะทีมนึงที่เสียทีมฟุตบอลที่เสียนัดละ2ลูกอ่ะครับพอมา6เกมหลังเหลือเสียนัดละ 0.67 ไม่ถึง1ลูกลดลงมาเกือบ3เท่าตัวครับใช่การโดนคู่แข่งยิงจ่อๆจ่อๆเนี่ยก็ลดลงจากครั้งเกมนึงโดนแบบ1กว่าๆเลยก็มาเหลือ 0.87 ใช่มั้ยมีเปิดโอกาสคู่แข่งก็น้อยลงแต่ว่านิดเดียวเองอันนี้อาจจะข้ามไปแล้วก็ได้เพราะใกล้เคียงรวมถึงเปอร์เซ็นต์การครองบอลก็ดีขึ้นด้วยอันนี้สิ่งสำคัญเลยครับทางบทวิเคราะห์จากฟุตบอลวิสเปอร์เขาบอกว่าการครอบครองบอลเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 61% ใน6เกมหลังใช่มันเป็นส่วนหนึ่งสำคัญเลยคือเชลซีครอบครองเกมได้ดีขึ้นเปิดโอกาสคู่แข่งได้ยิงน้อยลงเปิดโอกาสให้คู่แข่งมีโอกาสจ่อๆเนี่ยน้อยลงในระดับหนึ่งเลยใช่นี่คืออีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่แบบรับมือกับลูกสวนกลับของคู่ต่อสู้ดีๆด้วยแล้วนอกจากนั้นจ่ายบอลก็ดีขึ้นด้วยนะครับจาก
เนี่ยตอนแรกก็ 4-5-8.5 นี่กลายเป็น 5-3-8.67 ชัวร์ขึ้นอีกถูกการจ่ายบอลนะครับทำไมเจอลิเวอร์พูลแล้วดีขึ้นทุกทีมเลยวะเออนะแมนยูก็ฟื้นเหมือนกันแมนยูก็ดีขึ้นน่าคิดเหมือนกันนะใช่ๆเออนะครับอ่ะก็ก่อนจะฟันธงนะเดี๋ยวให้สถิติกันก่อนนะครับแมนซิตี้เล่นในบ้านนะครับยิงประตู19ลูกนะส่วนเชลซีเนี่ยยิงนอกบ้านมากที่สุด18ลูกสวนทางกัน2ทีมนี้นะครับซิตี้ยิงในบ้านเยอะเชลซียิงนอกบ้านเยอะนะครับของแสลงของเชลซีเนี่ยก็คือกุนอาเกโร่นะครับยิงไป10ดอกแล้วแล้วก็8ลูกหลังสุดมาจาก6เกมที่พบกันคนนี้เขาไม่รู้จักเหน็ดจังเหนื่อยนะยิงตลอดนะครับรวมไปถึงทำแฮตทริกได้ด้วยในเกม 6-0 เมื่อปีที่แล้วนะครับเทมมี่อับราฮัมครับชอบยิงเกมเยือน7ประตูซึ่งนะเขาบอกว่า15ทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยยิงเยอะกว่า15ทีมที่ผ่านมาในกลุ่มนอกเหนือจากกลุ่มบิ๊กซิกด้วยกันใช่ๆพอวัดกันแล้วมี15ทีมที่ยิงได้น้อยกว่าทัมมี่อับราฮัมที่ยิงเกมเยือนอ่ะเออ7ลูกหมายถึงนะครับแค่เกมเยือนทีมนั้นๆเลยนะคือครับอับราฮัมชอบยิงเกมเยือนจริงๆใช่แต่จุดที่น่าเสียดายคือช่วงนี้ปุลิสิตท็อปฟอร์มมากๆนะครับยิง5จาก3เกมหลังสุดแต่เจ็บแต่ยังไม่ชัวร์ว่าจะพลาดไหมจริงๆอาจจะมีชื่อก็ได้ต้องรออาจจะมีชื่อเป็นสำรองก็ได้เรายังฟันธงไม่ได้ว่าปุลิสิตจะถึงกับไลฟ์ชื่อเลยหรือเปล่าแดงบอกไม่ได้นะครับอ่ะเอาสกอร์คู่บิ๊กแมชหน่อยซิตี้เชลซีทายยากนะคุณแอ๊กนะคุณแอ๊กคือเมื่อกี้ต้องย้อนกลับไปเรื่องของที่ฟุตบอลวิเปอร์พูดนิดนึงก็คือเขาบอกว่าเกมรับของเชลซีดีขึ้นมากๆก็จริงแต่วันนี้มันคือบทพิสูจน์ของจริงสำหรับเชลซีคือถ้าจะถามว่าบทพิสูจน์สำหรับเกมรับเกมนี้มันพิสที่สุดอย่างไรซิตี้คือทีมที่ยิงที่สุดเยอะที่สุดในยุโรปครับ35ประตูในลีกณเวลานี้ผมไม่ได้พูดผิดนะเยอะที่สุดในยุโรปเพราะว่าเยอะกว่าบาร์ซ่าเยอะกว่าทีมอื่นอย่างเรดบูลซาวบวกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เรามองว่ายิงเยอะก็ยังยิงน้อยกว่าแมนซิตี้เลยคือแมนซิตี้เป็นทีมที่กระหน่ำไส้แตกคิดดูว่า35ลูกจาก12นัดนัดละ3ลูกกว่ามันเยอะมากเยอะมากดังนั้นนัดเนี้ยซิตี้นัดเนี้ยเชลซีต้องรับมือกับเกมรุกที่เกมที่แล้วแมนซิตี้เพิ่งแพ้มาด้วยครับผมเลยมองว่าเกมเนี้ยซิตี้เนี่ยจะโอ้โหถ้าเป็นเครื่องรถยนต์เนี่ยก็คือเหยียบร้อยอะมาถึงเอาใส่มิดเลยก็ใส่มิดไม่มีการมาเร่งค่อยๆเลี้ยงเครื่องเลี้ยงเกียร์ไม่มีเลยมาใส่ซุ้มเลยเชลซีจะเบรกได้อยู่บ้างหรือเปล่าแผลต้องอยู่ที่ว่าแลมพาร์ดจะวางแผนมาแบบไหนผมมองว่าถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าเล่นแบบรัดกุมแล้วก็สวนดีๆเหมือนอย่างที่วูฟแฮมตันเคยเล่นเนี่ยก็ทำได้แต่ผมมองว่าด้วยความที่เป็นเชลซีของแลมพาร์ดด้วยผมว่าจะคงจะไม่รับลึกขนาดนั้นแต่คงจะมีการเพรสซิ่งแล้วรอเล่นอาศัยฉาบฉวยโจมตีใส่แมนซิตี้ด้วยผมเลยมองว่ามีโอกาสที่แลมพาร์ดก็จะยิงประตูใส่ทีมของแลมพาร์ดเนี่ยจะยิงประตูใส่ทีมของเป๊ปได้เหมือนกันใช่แต่ด้วยความที่เล่นในเอติฮัดด้วยก็ยังเชื่อว่าแมนซิตี้ดีกว่าเล็กน้อยนะสุดท้ายอาจจะเป็นแมนซิตี้ที่ชนะไป 3-2 ผมว่ายิงเยอะนะก็แมนซิตี้จอมยิงในบ้านและยิงเยอะที่สุดในยุโรปเชลซีก็จอมยิงนอกบ้านใช่แล้วก็ยิงเยอะเป็นอันดับ3อันดับ4ของลีกครับยังไงผมว่าประตูน่าจะเยอะในความรู้สึกผมนะผมเห็นคล้ายๆกันผมคิดว่าแนวรับของทั้ง2ทีมดูยังไม่เป๊ะ 100% เพราะว่ารูดิเกอร์ก็ยังลงให้เชลซีไม่ได้ลาปอก็ยังเจ็บอยู่นะครับมีตัวหลักขาดไปทั้ง2ทีมเลยผมคิดว่าน่าจะเสียประตูทั้ง2ทีมในเกมนี้แต่ว่าแมนซิตี้ผมให้เครดิตในการเล่นในบ้านผมว่าการเล่นในเอติฮัดยังคงแบบว่าเข้มข้นแล้วก็แข็งแกร่งอยู่น่าให้สกอร์น้อยกว่าคนแรกหน่อยเป็น 2-1 แต่ว่าแมนซิตี้ชนะนะโอเคแล้วลดลงมานิดนึงใช่แต่เชื่อว่าน่าจะไม่มีอุบัติเหตุลูกหนังแบบ60เหมือนปีที่แล้วอันนี้มันเยอะไปผมว่ามันเยอะเกินแบบมันเบ้อไปแต่ปีที่แล้วเยอะจริง60แท้แบบโดนตั้งแต่ต้นเกมอ่ะนะโอเคครับจากนั้นเรามาดูคู่ลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับจ่าฝูงของตารางคะแนนจะบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซครับได้รับข่าวดีแล้วหลังจากที่ตัวหลักเนี่ยครับตามภาพนี้นะโมซาล่านี่ก็นำทีมกลับมาฝึกซ้อมได้ตามปกติเลยใช่ครับนะก็มีแค่เหลือแค่นิดเดียวมั้งที่ต้องรอเช็คฟิตนะอย่างโชเอลมาติดใช่ไหมที่เหลือน่าจะฟิตสมบูรณ์ผมว่าอาจจะไม่ต้องรอเช็คฟิตเลยด้วยซ้ำเพราะว่ายังซ้อมวันพฤหัสไม่ได้เนี่ยต่อให้มาติดมาซ้อมวันศุกร์ได้ผมว่าก็ไม่น่าจะมีชื่ออยู่ดีนะครับดังนั้นมาลุ้นคนอื่นดีกว่าอย่างเช่นโมซาล่าโรเบิร์ตสันที่ก่อนหน้านี้กังวลเรื่องการบาดเจ็บแต่พวกนี้กลับมาซ้อมได้แล้วหน้าตายิ้มแย้มอย่างที่เห็นในรูปก็ลุ้นเช็คฟิตเอาแต่อย่างน้อยๆอาจจะมีชื่อแหละพวกนี้ถ้าแบบเอาอย่างแย่เลยโจโกเมสด้วยใช่น่าจะมีชื่อกลับรวมถึงโจโกเมสรวมไปถึงคนอื่นๆจอร์แดนนิลสันพวกนี้น่าจะกลับมา
ฟิตพร้อมทั้งหมดนะครับนะครับคิซาพาเลตเกมนี้นะครับตัวสำคัญเลยที่พวกเขาต้องรอก็คือวิฟิสใช่ไหมวิฟิสซาฮานะครับนักเตะคนสำคัญของพวกเขาเลยเขาบอกว่ามีอาการเจ็บที่บริเวณเท้าเนี่ยมาจากนัดที่เจอกับเชลซีใช่ครับนะครับแต่ว่าอาการเนี่ยนะก็ไม่ได้รุนแรงมากนักคือผมพยายามไปเช็คดูแบบตามเว็บต่างๆมันยังไม่มีอัปเดตจากเจ้าไหนเลยที่บอกว่าวิฟิสซาฮาจะฟิตทัน มีแต่บางอันที่บอกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ต้องสงสัยอยู่คือยังไม่มีการยืนยันจากปากรอยฮอสซันด้วยซึ่งรอยฮอสซันก็จะให้สัมภาษณ์ในคืนนี้จริงๆก็น่าจะได้รู้กันอีกทีนึงนะแต่ในเบื้องต้นใครที่ดูรายการเราเนี่ยนะตอนที่เราพูดอยู่เนี่ยเบื้องต้นเราคาดว่ามีโอกาสที่จะฟิตไม่ทันต้องรอเช็คฟิตนั่นเองนะครับแต่ว่าในรายชื่อของวูสกอร์เขาใส่ลงมาใส่มาก่อนเพราะยังไงก็เป็นผู้เล่นคนสำคัญใช่ใส่มาก่อนเลยถ้าขาดนี้เสียหายนะซาฮาเป็นตัวแบกทีมเลยนะฮะมาดูไลน์อัพจากฝั่งของฮูสกอร์กันบ้าง นะครับคริสตัลพาเลซเจ้าบ้านมาระบบ 4-5-1 นะครับมีเฮนเดซี่เป็นผู้รักษาประตูมีทางด้านของแกรี่เคฮิลแล้วก็ทอมกินส์เป็นเซนเตอร์แบ็ก2คนยืนคู่กันนะครับฟานันโฮแบ็กซ้ายแล้วก็เคลลี่เป็นแบ็กขวานะเด็กเก่าหงใช่ไหมคนนี้ใช่ครับนะครับมาตินเคลลี่แล้วก็กองกลาง5ตัววิลฟริดซาฮาถ้าหายทันก็ลงในเกมนี้นะครับแม็กคาร์ที่มิลโวเยวิชจอมยิงลูกโทษนะครับแม็กอาร์เธอร์แล้วก็แอนดรอสทาวน์เซนส่วนกองหน้าเป็นจอร์แดนอาร์ยูนะนี่คือ4-5-1ที่ฮูสกอร์คาดใช่ครับส่วนลิเวอร์พูลก็4-3-3ตามคาดเลยนะครับอาริซงเบเกอร์นะอาร์โน่รอฟเรนฟันไดแล้วก็มิวเนอร์นะครับมิวเนอร์เนี่ยหน้าคือตามฮูสกอร์คาดเขาคงใส่ไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าโรเบิร์ตสันฟิตไม่ทันก็อาจจะต้องเป็นมิวเนอร์แต่ถ้าโรเบิร์ตสันฟิตทันก็ต้องเป็นโรเบิร์ตสันนะครับครับเฮนเดอร์สันฟาบิโญ่วานาดุมน่าจะเป็นเซตนี้แหละกองกลางเซตที่ดีที่สุดลงเล่นนะครับเช่นเดียวกับ3ตัวรุกก็น่าจะใช้จริงๆผมเชื่อว่าน่าจะเป็นซาร่าเลยนะถ้าซาร่าฟิตทันนะแต่ถ้าไม่ทันก็ต้องเป็นโอริกี้อาจจะเป็นเซตนี้ครับมาเน่ฟิมิโน่โอริกี้ซึ่งจะคล้ายๆกับนัดที่ไปเยือนโอทัฟฟอร์ดนัดนั้นก็ไม่มีซาร่าแต่ผมคิดว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าโอริกี้จะลงก่อนเพราะซาร่าก็คือต้องบอกว่าเจ็บหนักจนใส่เฟือกอะเจ็บไปนานมันก็ควรจะอาจจะฟิตไม่ทันเพิ่งหายกลับมาอะไรแบบนี้ใช่อาจจะเป็นสำรองไปก่อนใช่ครับนะครับอีกหนึ่งจุดที่ทาง premierleague.com ชี้ให้เห็นนะครับเป็นจุดสำคัญก็คือถ้าเกิดว่าวิฟิตซาฮาฟิตทันลงเล่นในเกมนี้นะครับกุนซืออย่างรอยฮอสสันเนี่ยจะจัดทัพยังไงเพราะว่าแผนระบบการเล่นหลักๆคือ 4-5-1 แต่ว่าทางเว็บไซต์ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขามองไปที่ถ้าเกิดขยับเอาไปเล่นหน้าคู่กับ RU เนี่ยมันจะทำให้มิติเกมรุกเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าครับเขาบอกว่าปีก่อนๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เล่นหน้าคู่บ่อยแหละ 4-4-2 อะไรแบบนี้สำหรับทีมของรอยฮอสสันแต่ว่าในซีซั่นนี้ระบบหลักๆส่วนใหญ่ชอบเล่น 4-5-1 ใช้หน้าเป้าโดยเป็น RU ที่เพิ่งซื้อเข้ามาเขาบอกว่า RU ก็โอเคแต่หลายๆครั้งเก็บบอลได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วหลายๆครั้งเวลาไปเล่นโดยเฉพาะเล่นกับทีมใหญ่กองหน้าเหมือนแทบจะหายไปเลยสาบสูญไปเลยเพราะว่าบอลมันไม่ถึงแล้วพอการที่ใช้กองหน้าตัวเดียวมันกดคู่เซ็นเตอร์ของคู่แข่งไม่ได้เขาก็เลยมองว่าถ้าเป็นแบบนี้บางทีการเล่นกับลิเวอร์พูลแบบนี้คุณก็อาจจะทำได้แค่ถอยล่นไปรับอย่างเดียวโดยที่โอกาสสวนกลับก็ทิ้งอายูไว้คนเดียวอ่ะทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าคุณให้อายูมายืนคู่กับซาฮาเอาซาฮายิ่งเล่นข้างหน้าหรือว่าจะเป็นเบนเตเก้คู่กับซาฮาก็ได้ให้ตัวไปกดดันคู่เซนเตอร์ลิเวอร์พูลหน่อยทิ้งไว้ข้างบนบ้างหวังเล่นสวนกลับบ้างคุณอาจจะมีโอกาสแบ่งแต้มออกมาจากลิเวอร์พูลได้บ้างอันนี้คือความเห็นจากทางฝั่ง premierleague.com ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณจะมาให้สำคัญให้ความสำคัญกับเกมรับโดยที่ไม่สนใจเกมรุกเลยมันก็รอแพ้เอาพูดง่ายๆจริงๆมันก็เข้าใจได้คือมันถ้าเล่นเกมรับได้แบบสมบูรณ์เพอร์เฟคจริงๆก็อาจจะเสมอได้แต่ว่าถ้าแบบมันสวนไม่ได้เลยมันก็โอกาสได้แต่โอกาสที่จะไปยิงได้ก็ไม่มีไงถูกต้องแต่ถ้ามองในอีกแง่นึงบางทีถ้าส่งตัวขึ้นไปค้ำข้างบนเยอะๆไอ้ตัวที่ลงไปเล่นรับมันก็จะน้อยไงคือจริงๆมันข้อดีข้อเสียมันต่างกันมันต่างกันแต่แค่พรีเมียร์ลีกเขาอยากจะลองให้แบบให้ลองเสี่ยงมากกว่าเดิมไหมเสี่ยงมากกว่าเดิมนิดนึงไหมเผื่อจะแบบเล่นสวนกลับได้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าใครได้ไปดูอย่างเช่นเกมล่าสุดที่เหมือนเพิ่งแพ้เชลซีมาเนี่ยคอมมันไม่ได้เลยเหมือนโดนเชลซีกดให้ไปเล่นลับอย่างเดียวสวนขึ้นมาก็แทบไม่ได้เลยเนี่ยเขามองถึงจุดนี้มากกว่าว่าคุณเล่นอย่างเงี้ยเหมือนรอแพ้นะครับเอาสถิติก่อนนะ5นัดหลังสุดที่เจอกันครับลิเวอร์พูลชนะรวดเลยทั้งเย่าทั้งเยือนนะครับลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีผู้เล่นทำประตูได้แตกต่างกันมากที่สุดคือ13คนครับนะพาเลซมีคนยิงได้แค่4คนน้อยที่สุดในลีกเลยนะครับถ้ามาเน่ยิงได้นัดนี้จะเป็นผู้เล่นลิเวอร์พูลคนที่3ที่ยิง5เกมติดต่อกันใส่ทีมเดียวนะต่อจากที่โอเว่นเนี่ยเคยยิงใส่นิวคาสเซิลแล้วก็โซเลสเคยยิงใส่นอริช
โอ้จำได้โซเลสเจอนอริชไส้แตกทุกทีนะครับก็เช่นกันมาเน่ก็ชอบยิงใส่พาเลทเนี่ย4เกมติดแล้วนะโอเคอ่ะฟันธงหน่อยคิดว่าเป็นยังไงผลคู่นี้เอาใครก่อนดีอ่ะผู้กันเอาผมก่อนก็ได้ผมคิดว่าลิเวอร์พูลก็ยังน่าจะไม่สะดุดในเกมนี้นะครับด้วยความที่มันสร้างสรรค์สถิติมาได้เรื่อยๆดีมาเรื่อยๆครับผมว่าการไปบุกคริสตัลพาเลทเนี่ยน่าจะยังไม่ใช่งานที่ยากมากเกินกำลังของลูกทีมของโจเกนคล็อปผมว่าถึงแม้คริสตัลพาเลทจะมารับลึกจะมาตั้งรับเวลาเจอกับทีมที่เป็นจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลอย่างนี้แต่ว่าผมว่าลิเวอร์พูลด้วยสภาพจิตใจผมว่าเขาพร้อมที่จะบุกทะลวงอยู่ทุกเวลาแหละสุดท้ายถ้ามันมีเกมที่ค่อนข้างยากลำบากในช่วงครึ่งแรกผมว่าครึ่งหลังช่วง15นาทีสุดท้ายที่เจอกับคล็อปถนัดเนี่ยอาจจะได้ประตูมาสัก1ประตูก็ได้ผมว่าลิเวอร์พูลไปเฉือนมาสัก 1-0 ในเกมนี้ก็คือได้3แต้มแต่สกอร์อาจจะไม่ได้ขาดเยอะไม่ขาดผมว่าไม่ได้เป็นเกมที่อึดอัดเกมหนึ่งของลิเวอร์พูลเหมือนกันผมก็เห็นด้วยนะผมว่าเจอกับพาเลทแต่ละทีเนี่ยโอเคในช่วงหลังเนี่ยชนะมา4เกมติดต่อแล้วนะแบบในช่วงหลัง 4-5 เกมเนี่ยแต่ละครั้งที่เจอกว่าจะได้ประตูอ่ะมันไม่ใช่ว่าเล่นปุ๊บยิงได้ปั๊บแบบโอ้นิ่มบางทีต้องแบบขึงอยู่นานแล้วหาโอกาสเข้าทำอยู่หลายครั้งเพราะว่าคริสตัลพาเลทไม่ค่อยเปิดโอกาสไม่ค่อยเปิดพื้นที่เท่าไหร่เขาจะเล่นลับลึกมากๆมันทำให้เป็นงานลำบากกับลิเวอร์พูลแล้วดังนั้นผมเลยมองว่าถ้ายิงได้ช้าลิเวอร์พูลก็โอกาสยิงขาดลอยน่าจะน้อยคิดเหมือนเห็นเหมือนผู้การมันจะหมดแรงแต่อ่ะผมก๊อปปี้สกอร์ผู้กำกับแล้วกัน 1-0 เอาล่ะผมว่ามันอาจจะเสียหน่อยได้นะแต่ช่วงชนะนะครับโอเคครับอ่ะเราไปดูอีก3คู่ที่เหลือนะอาร์เซนอลนะครับเจอกับเซาท์แฮมป์ตันนะเกมตัวหลักที่บาดเจ็บคนล่าสุดก็คือดานิเซบายอสนอกนั้นเนี่ยพร้อมสมบูรณ์ลงเล่นได้หมดเลยนะครับปัญหาสำคัญคือเกมนี้พวกเขาจะต้องเน้นเก็บ3แต้มอย่างที่อูไนเอมรี่ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับก็คือถ้าเราเก็บชัยชนะได้หลังจากนี้มันจะคืนความมั่นใจด้วยนะครับเดี๋ยวไปดู11ผู้เล่นตัวจริงนะของทั้ง2ทีมกันหน่อยได้ครับทางด้านของอาร์เซนอลถ้าขาดเซบายอสก็ยังเป็นทีมนี้ครับที่ยังดูฟูลทีมอยู่นะ4-2-3-1นะครับแบนเลโนมีคิเรนเทียนี่ดาวิดลุยโซคาติสปาปาโซทูปูลอสนะครับเบเยรินเป็นแบ็คขวาส่วนกองกลาง2คนน่าจะไม่มีทางด้านของกรานิตชาก้านะครับก็เป็นเกวนดูซี่แล้วก็ลูคัสตอเรราส่วนแนวรุก4ตัวมีปีแอร์เอมริกโอบาเมยองเมซุตโอซิลที่ฟอร์มเริ่มดีในพักหลังๆนะครับนิโคลัสเปเป้แล้วก็หน้าเป้าเป็นอเล็กซองลากาเซตซึ่งเรื่องของกานิชาก้าเนี่ยทนายอูไนเมรี่เพิ่งออกมาบอกว่าเฮ้ยเผื่อๆอาจจะมีโอกาสลงก็ได้นะแต่ว่าเกมนี้มันเป็นการเล่นในเอเมเรตสเตเดียมเสี่ยงพบกับแฟนบอลเจ้าบ้านโดยตรงมันอาจจะเกิดเป็นสถานการณ์เดิมปกติเขาต้องกลัวแฟนบอลทีมเยือนไหมครับแต่นี่ทำไมนักเตะตัวเองกลัวแฟนบอลทีมตัวเองนั่นแหละสิอันนี้เป็นเรื่องแบกแต่ว่าผมก็ว่าอย่าเพิ่งส่งลงนะอย่างน้อยเอามาหน้าก่อนก็ได้อย่าเพิ่งแบบตัวจริงยังไงผมว่าแฟนๆอาร์เซนอลน่าจะอยากเห็นตอเรร่าคู่กับเกนดูซี่มากกว่าผมเชื่อแบบนั้นนะใช่เห็นด้วยแล้วในเมื่อนัดเนี้ยยังใช้งานเซบายอสไม่ได้ก็ให้โอซิลลงเถอะแฟนบอลเรียกร้องผมว่าตอนนี้อูไนต้องตามใจแฟนบอลบ้างแล้วใช่ไหมครับครับส่วนทางด้านของเซาท์แฮมป์ตันทีมเยือนตัวหลักๆก็อยู่กันเกือบครบนะครับเวสเตอร์การ์ดเบดนาเร็กมาเรลี่โรเมอูวอตพราวส์เบอร์ทรานเชเนโปแดนนี่อิงส์แล้วก็โยนาธานเรดมอนด์ครับนี่แหละทางเว็บไซต์พรีเมียร์ลีกนะครับก็บอกเลยว่าตัวทางฝั่งปีกซ้ายของเซานะอย่างเชเนโปเนี่ยอาร์เซนอลต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเพราะว่านะครับโชว์ฟอร์มเยี่ยมแล้วก็เทคนิคการเลี้ยงกินตัวอันนี้แนวรับอาร์เซนอลอาจจะต้องตามประกบเป็นพิเศษเลยเขาเรียกว่าพิ้วไหวคือพิมพ์บริกใช้คำว่าเป็นแบบเหมือนมาเน่คนใหม่ของเซาท์แฮมป์ตันโอ้โหอย่างนั้นเลยนะ คือเพิ่งยิงไป2ลูกเองแต่ว่าฟอร์มเขาบอกว่าพิ้วมากแล้วก็ในเกมล่าสุดกับทีมชาติมาลีเนี่ยก็ยิงให้ทีมชาติมาลีเอาชนะทีมชาติชาร์จไป 2-0 ยิงไป1ลูกด้วยก็คือฟอร์มกำลังมาเหมือนกันแล้วมาเจอกับอาร์เซนอลในเกมนี้พอดีเลยนะครับสถิติที่น่าสนใจครับในบ้านเนี่ยเรายังคงเชื่อใจอาร์เซนอลได้นะแข็งแกร่งครับไม่แพ้ใครเลย24นัดติดต่อกันชนะ18เสมอ6นะครับอาร์เซนอลชนะทีมบ๊วยมาแล้ว32เกมติดต่อกันที่เล่นในบ้านนะเซาท์แฮมป์ตันเพิ่งเก็บได้8จาก7แต้มที่เล่นเกมเยือนนะครับส่วนอิงยิงได้5แมตช์นะแต่ว่าเจอกับเวลาเจอทีมแล้วยิงได้เนี่ยทีมมักจะไม่ค่อยชนะ แปลกมั้ยคือใช่แปลกมากคือซาวแฮมป์ตันไม่ค่อยชนะด้วยแหละเรื่องของเรื่องคือซีซั่นนี้ฟอร์มไม่ดีจริงๆคืออิงเนี่ยผมว่ายกมาตรฐานตัวเองขึ้นมาได้ดีนะก็ยิงได้ต่อเนื่องแต่ยิงแล้วทีมไม่ชนะทีมยังมีรูรั่วตรงกองหลังเยอะครับนะครับฟันธงหน่อยคู่นี้ผมว่าเกมนี้ทั้ง2ทีมต้องการจุดเปลี่ยนอาร์เซนอลต้องการเรียกคืนฟอร์มเพื่อเบียดสู้ท็อป4อีกครั้งนึงส่วนซาวแฮมป์ตันต้องการพยายามเรียกฟอร์มเพื่อขึ้นมาจาก
โซนตกชั้นตอนนี้ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับลงมาอยู่อันดับท้ายของตารางซึ่งแต่ว่าอาร์เซนอลอย่าลืมว่าเล่นในบ้านนี่ก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะครับเป็นทีมที่เอเมเรตส์สเตเดียมนี่เล่นเอาชนะได้ตลอดซึ่งผมคิดว่าเกมนี้แล้วฟูลทีมขนาดนี้โอซิลโอบาเมยองเปเป้ลากาเซตมาแล้วผมว่าน่าจะชนะได้ไม่ยากอาจจะชนะสัก 2-0 สกอร์แบบสวยๆนะครับครับอาร์เซนอลเนี่ยสะดุดในบ้านมาถ้าจำไม่ผิด2เกมติดแล้วนะครับมันถึงคราวที่คุณต้องชนะเพื่อแฟนบอลในสนามได้แล้วสำหรับนัดนี้ใช่คือฟอร์มที่ผ่านมาไม่ค่อยแพ้ก็จริงไงแต่ว่ามันสะดุดมา2นัดเนี่ยแฟนบอลเริ่มไม่ค่อยพอใจดังนั้นผมว่าวันนี้อุนายเอมรีจะสั่งลูกทีมให้เน้นเป็นพิเศษแล้วดูจากตัวที่คาดมีโอซิลมีพวกโอบาเมยองมีลากาเซตอะไรครบเนี่ยผมว่าเอาอยู่เจอกับซาวด์แฮมป์ตันมีปัญหาในแนวรับจริงๆนะมีปัญหาในแนวรับจริงๆแล้วก็เชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะชนะได้3-1ผมว่านะอาจจะยิงเยอะด้วยในความที่บางทีซาวด์แฮมป์ตันอาจจะมาเล่นแบบเขาเป็นทีมที่ชอบเล่นเพรสซิ่งด้วยนะซาวด์แฮมป์ตันแล้วผมมองว่าถ้าเพรสซิ่งหนักๆเนี่ยอาจจะเจอการแก้โซนเพรสซิ่งแล้วก็โดนลูกทีเด็ดของทางอาร์เซนอลบุกขึ้นมายิงได้นะครับอ่ะก็ดูอาร์เซนอลในบ้านเนี่ยนะถ้าไม่ชนะเนี่ยก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับกระแสอูไนเอาจะเพิ่มขึ้นอีกสูงไฟเข้าไปอีกนะครับโอเคจากนั้นเรามาดูเลสเตอร์ซิตี้นะครับมีโปรแกรมบุกไปเยือนไบรตันนะเกมนี้พวกเขาได้อีแวนส์กับแมดิสันกลับมาซ้อมแล้วนะครับจะต้องรอเช็คความฟิตอีกทีนึงแต่ว่าสื่อหลายๆสื่อก็คาดการณ์ว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าโรเจอร์ให้สัมภาษณ์เองว่าทั้ง2คนเนี่ยน่าจะฟิตทันฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยลุยส์ดังนะครับโดนโทษใบเหลือง5ใบเกมนี้ไม่มีชื่อคนสำคัญของทีมด้วยอ่ะดู11ผู้เล่นที่ค่าจากวูลส์กอร์ครับนะครับนี่แหละตัวหลักๆก็น่าจะอยู่กันครบนะฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ก็น่าจะมาระบบเดิมครับก็ฝั่งเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับคืออย่างที่บอกว่าข่าวดีคือแมดิสันกับอีแวนเนี่ยมาซ้อมได้แล้วมีอาการป่วยกับเจ็บเล็กน้อยซึ่งผมไปอ่านบทสัมภาษณ์โรเจอร์มาเหมือนโรเจอร์จะบอกไว้ว่า2คนนี้ซ้อมได้และเชื่อว่ามีโอกาสฟิตทันแล้วผมว่าก็ต้องเข็นลงนะ2นี้คนสำคัญทั้งคู่เซนเตอร์ก็คือต้องเป็นโซยันคูยืนคู่กับอีแวนเลยนี่คือคู่ที่ดีที่สุดแล้วแมดิสันก็ตัวสร้างสรรค์เกมให้กับบาร์ดี้เลยนะครับก็น่าจะต้องลงนะครับตรง3มิดฟิลด์ก็เป็นเอ็นดีดีแต่เรามองแมดิสันนะครับปีกก็น่าจะเป็นเปเรสฮาวิบาลนี่แหละนะตัวหน้าก็ต้องเป็นวาร์ดี้ฮอตที่สุดแล้วคนนี้นะครับวาร์ดี้นะครับริมเส้นฝั่งซ้ายนี่กำลังเล่นเข้าขากันเลยนะชิลเวลกับบาร์นส์ครับนะครับเลสเตอร์ซิตี้ครับฟอร์มดีมากเวลาเล่นในบ้านนะ6นัดหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยฟอร์มในบ้านชนะ3นัดแล้วก็มีลุ้นชนะ4นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเลยฝั่งนะเลสเตอร์ซิตี้นะครับเสียประตูน้อยที่สุดในลีก8ลูกนะแล้วก็ยิงได้29เป็นรองแค่แมนซิตี้วาร์ดี้ฟอร์มฮอตมากนะครับยิง6จาก4เกมหลังสุดตอนนี้เป็นดาวซันโวเลย10ประตูครับผมอ่ะคิดเห็นยังไงนะครับกับสกอร์ในเกมนี้โอดแอคว่าไงครับโอ้โหคือปฏิเสธไม่ได้ว่าเลสเตอร์ชั่วโมงนี้ฟอร์มแบบร้อนแรงไม่ได้แพ้ลิเวอร์พูลเลยถ้านับฟอร์มในช่วงหลังนะครับแต่ว่ามาเจอกับไบรตันที่ตามสถิติที่ขวัญพูดมาไบรตันเล่นในบ้านดีนะผมว่านัดนี้จะเป็นหนึ่งนัดที่เลสเตอร์อาจจะเล่นได้เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยไบรตันเขาชอบเพรสซิ่งเลยนะในยุคของคุณซื้อคนใหม่พอตเตอร์เนี่ยอย่างนัดที่แล้วไปเจอแมนยูเนี่ยโอ้โหเพรสซิ่งใส่แมนยูใช่ๆแล้วก็ไม่ได้เกรงกลัวเลยแล้วก็สุดท้ายโดนแมนยูไนเต็ดใช้พื้นที่ด้านหลังเนี่ยแล้วใช้ตัวเร็วๆอย่างแดนนี่เจมส์อย่างแดนนี่เจมส์แล้วก็แรชฟอร์ดเผากองหลังยับเลยนะครับผมเลยมองว่ามันอยู่ที่วิธีการเล่นของไบรตันแล้วล่ะว่าจะเล่นยังไงแต่ผมเชื่อว่าในบ้านเขาต้องเล่นแบบในสไตล์ตัวเองตรงนี้เลสเตอร์มีปีกเร็วๆนะครับอย่างเปเรสอย่างบานอย่างวาร์ดี้ผมมองว่าพวกนี้จะสร้างปัญหากับกองหลังของไบรตันได้เลสเตอร์น่าจะมีวิธีการเอาชนะไบรตันได้สัก 2-1 คือผมมองว่าจะชนะไม่ขาดนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไบรตันจะแพ้ภายตัวเองด้วยแพ้ไอ้พวกตัวเร็วๆของเลสเตอร์นี่แหละครับนะครับผมคิดเห็นคล้ายๆกันผมว่าเลสเตอร์น่าจะชนะได้ในเกมนี้แค่ขึ้นอยู่ว่าสกอร์น่าจะแปรผันตามตัวจริงที่เขาส่งลงผมว่าถ้าไม่ได้ส่งแมดิสันลงหรือว่าอีแวนส์ลงเนี่ยก็อาจจะชนะได้สักลูกเดียว 1-0 อะไรประมาณนี้แต่เกิดมีอีแวนส์ที่เป็นกองหลังเล่นคู่กับโซยุนคูเล่นเหนียวแน่นเนี่ยแล้วก็มีแมดิสันที่คอยปั้นเกมให้กับวาร์ดี้ผมว่าชนะได้เยอะเหมือนกันน่าจะมี 2-0 หรือ 3-0 ได้เลยนะครับในการบุกไปเยือนแล้ว NDD อย่าลืมว่านี่คือกองกลางตัวตัดเกมที่ดีสุดในยุโรปนะปัจจุบันนะเวลานี้นะครับถ้าลงก็มีผลกับเกมเยอะแน่นอนสำหรับ NDD คิดว่าชนะได้ไม่ยากนะโอเคครับ
ปิดท้ายนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละของผู้กันนะนะบุกไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้วันอาทิตย์สภาพทีมก็นักเตะตัวหลักๆเริ่มทยอยกันหายกลับมาใช่ครับนะแต่ว่าน่าจะยังคงพลาดใช้งานป็อกบาอยู่นะครับที่เจ็บข้อเท้าข้อเท้าเพิ่งจะผ่าเฟือกไปตอนนี้ก็ยังไม่สามารถกลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้นะครับแต่ว่ามีหลายๆคนกลับมาแล้วอย่างเช่นทางด้านของมาติชลุคชอพวกนี้ตัวเซเบ้ที่เป็นคนที่น่าจะกลับมามีโอกาสลงสนามในเกมนี้ส่วนอีกชุดหนึ่งเป็นไบยี่โฟซูเมนซ่าแล้วก็ดิโอโกดาโลพวกนี้ยังไม่ฟิตพร้อมหรอกในเกมนี้แต่ว่ากลับมาเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นว่าอาจจะลงได้ในเกมถัดไปนะครับส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านเชฟฟิลด์น่าจะพลาดใช้ดีนเฮนเดอร์สันเพราะว่ากลับมาเจอต้นสังกัดมีเงื่อนไขอยู่ใช่ต้องมีคนอื่นลงมาแทนโอเคนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงหน่อยนี่ครับก่อนเน้นๆทางฝั่งแมนยูแล้วกัน4-2-3-1แผนเดิมของโซชานะครับ DKR ผู้สาประตูกองหลังเป็นอารอนวานมิสซาก้าวิกตอร์ลินเดเลฟแฮร์รี่แม็กไกว์แล้วก็อาจารย์ยังเพิ่งพ้นโทษแบนใบเหลือง5ใบกลับมานะครับส่วนกองกลางมีทางด้านของฮูสกอร์ให้เป็นแมคโทมิเน่แต่ผมคาดว่าน่าจะไม่พร้อมน่าจะไม่ฟิตใช่ไหมครับเพราะว่าเจ็บอยู่นะครับน่าจะเป็นทางด้านของอันเดรสเปเรล่าละกันถอยลงมาถ้าน่าถอยลงมาผมว่าโซชาน่าจะให้โอกาสเปเรล่าลงก่อนมาติชในเกมนี้นะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นเฟรดซึ่งฟอร์มดีมากๆในพักหลังนะครับส่วนในฮูสกอร์เนี่ยเขาให้แนวรุกเป็นเปเรล่าไปก่อนนะครับกลางรุกขวาเป็นเดนเนลเจมส์แล้วก็ซ้ายเป็นมาร์คัสแรชฟอร์ดส่วนกองหน้าเป็นอองโตนี่มาร์เซียลที่มีโอกาสสร้างสรรค์เกมให้เพื่อนค่อนข้างเยอะในพักหลังนะครับก็เป็นชุดที่ค่อนข้างเกือบครบแหละนะครับขาดตำแหน่งของแมทโทมิเน่ไปแค่คนเดียวโอ้โหผมคือถ้าฟูอันนี้เราจะฟันธงกันไหมเอาให้สถิติก่อนสถิติก่อนนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยทุกประตูของแมนยูที่ยิงได้นะครับมาจากนักเตะที่อายุต่ำกว่า23ปีครับนะคนที่แก่สุดคือมาร์ซิยาลนะครับ23ปีกับ326วันนี่คือที่แก่ที่สุดที่ยิงได้นะ23ปีแม็กโทมิเน่ก็ยังไม่23ใช่ไหมยังแรดฟอร์ดฟอร์มดีนะครับ5นัดหลังสุดยิงไป5ประตูรวมทุกรายการแล้วก็กำลังลุ้นยิง3นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2017ด้วยใช่ครับมาร์ซิยาลก็ผันตัวเองจากการเป็นกองหน้าตัวจบก็มีโอกาสกลับมาสร้างสรรค์ให้เพื่อนด้วยหลายจังหวะมีอาซิดด้วยเล่นได้ดีอ่ะพันธงโคดักให้ผมก่อนนะถ้าถามผมคือตอนแรกอะผมกำลังมองอยู่ว่าถ้าเกิดว่าตัวมาแบบครบๆโอเคไม่มีป็อกบาก็ได้แต่ว่าคู่กลางอย่างน้อยต้องเป็นแม็กโทมิเน่กับเฟรดที่กำลังจับคู่กันแล้วแบบเหมือนกับกิ่งทองใบหยกเลยใช่ๆแต่พอถ้าเปลี่ยนคนนึงเป็นเปเรล่ากับเฟรดผมมองว่าความดุดันมันจะหายไปคนนึงเลยอะแล้วมันต้องอยู่ที่ตัวหน้าต่ำแล้วจะใช้ใครอาจจะเป็นมาต้าหรือลินการ์ดใช่ไหมใช่ครับคือผมดูเชฟฟิลด์เล่นหลายต่อหลายครั้งแล้วคุณดูผลงานเชฟฟิลด์สิมีบุกไปเซอร์ไพรส์เสมอกับเชลซีเกือบจะยันเสมอลิเวอร์พูลได้มีไปเสมอสเปอร์เป็นทีมที่เล่นด้วยได้ยากเล่นระบบหลัง3 3 5 2แล้วเป็นทีมที่เล่นบอลแบบปิดพื้นที่ได้ดีมากๆแล้วไอ้ตัวข้างหน้าพอเขาจะเล่นแบบว่าเขาจะคอสบอลออกข้างให้วิงแบ็คเติมต้องสูงแล้วคอสบอลให้ตัวเขาทำตรงนี้ก่อนไปโทษตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แมนยูต้องระวังเลยผมเลยมองว่าพอแมนยูไม่มาไม่เต็มอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่แมนยูจะสะดุดเลยด้วยความที่เชฟฟิลด์ก็เล่นในบ้านได้โอเคด้วยผมเลยมองว่านัดนี้อาจจะมีโอกาสออกเสมอครับอาจจะจบที่ 1-1 จริงเหรอผมคิดว่าแย่กว่านั้นเลยนะผมว่าสกอตแมนโทมิเน่เป็นตัวแปรสำคัญมากๆเพราะว่าในพักหลังๆคือเขาเป็นคนที่ผมว่าฟอร์มดีเกือบที่สุดของทีมแล้วนะครับแล้วเกมนี้ขาดไปมันไม่ใช่ขาดแค่ตำแหน่งนี้คือพอขาดตำแหน่งนี้เราต้องดึงเปเรร่าที่เป็นคนสร้างสรรค์เกมลงมาเล่นแทนอ่ะแน่นอนว่าเกมรับที่แมทโทมิเน่คอยปัดกวาดให้กับกองหลังเนี่ยมันจะหายไปแน่นอนอยู่แล้วเล่นกับเฟรดนะครับอันเดรสกับเฟรดเนี่ยตัวเล็กทั้งคู่ผมว่าเรื่องตันบอลกับพวกนักเตะของเชฟฟิลด์น่าจะหายไปแบบน่าจะยวบลงไปเลยอีกอย่างนึงคือลินการ์ดกับมาต้าที่ลงมาเล่นทำหน้าที่แทนเปเรร่าตรงนี้ก็ไม่ได้มีฟอร์มที่โดดเด่นอะไรเลยนะครับการสร้างสรรค์การยิงประตูก็ขาดหายไปเยอะซึ่งมันก็ทำให้ผมคิดว่าแมนยูมาเจอกับทีมเชฟฟิลด์ที่ผมว่าเขาน่าจะเล่นรับแข็งแกร่งแหละรับลึกยิงใช้ได้เลยแล้วแมนยูไม่ชอบทีมรับลึกเลยเวลาเจอทีมรับลึกแล้วเจาะไม่เข้านะครับไม่มีตัวสร้างสรรค์เกมผมดูนะเขาไม่ได้รับลึกอย่างเดียวเขาปิดพื้นที่ดีด้วยแล้วบางทีรับลึกอ่ะแต่ถ้าสวนไม่ดีอ่ะมันก็ไม่มีโอกาสหรอกแต่เดี๋ยวคุณรอดูเชฟฟิลด์เล่นนะเวลาสวนนะมันจะมีวิธีการสวนแบบแปลกๆที่คุณไม่ค่อยได้เห็นทีมอื่นสวนแบบนี้แล้วทำได้แล้วเข้าจบได้นี่แหละที่น่ากลัวนะครับผมเลยคิดว่าแมนยูเผลออย่างแย่ก็น่าจะมีแพ้ว่าบุกไปแพ้เชฟฟิลด์ได้แบบ
0ประตูต่อ1แต่อย่างดีที่สุดก็น่าจะเสมอออกมาได้แต่ว่าเราต้องบอกแฟนที่ดูเราจนถึงตอนนี้นะหรือบางคนอาจจะออกไปก่อนก็ไม่รู้คือที่เราฟันธงกันมันเป็นการคาดการณ์จากเราของเราเองใช่ซึ่งบางทีเนี่ยเราทายผมทายว่าเสมอผู้การทายว่าแพ้แมนยูอาจจะชนะก็ได้ฟุตบอลมันไม่ได้บอกมาทุกอย่างมันไม่ได้มาขึ้นอยู่ที่ผมเพราะใจผมอยากให้ชนะที่สุดอยู่แล้วแมนยูนะครับแต่ว่าผมไม่แน่หรอกขุมกำลังมันยังขาดตัวหลักไม่แน่บางทีแรชฟอร์ดท็อปฟอร์มเป็นไปได้ยิงนอกกรอบเข้านี่ก็คือบางทีอาจจะชนะเลยก็ได้ใช่แต่ผมมองต่างอย่าง2คนนะเป็นยังไงครับผมว่าแมนยูชนะได้เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะเอฟเฟคจากโจเซ่มูรินโญ่จริงๆนะจริงๆนะคือไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะคือความรู้สึกลึกๆผมว่าพอมูรินโญ่มันกลับมาคืนสู่พรีเมียร์ลีกในทุกทีมในบรรดากลุ่มบิ๊กซิกด้วยกันน่ะมันอยากจะทำผลงานให้มันดีขึ้นเว้ยโดยเฉพาะโซชาใช่คือไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรโซชาจะบอกว่าเด็กๆทำเพื่อป๋าหน่อยนะใช่อันนี้ความรู้สึกผมจริงๆนะผมรู้สึกแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคนี่เป็นรีวิวทั้งหมดนะครับของเกมพรีเมียร์ลีกในกลุ่มบรรดาบิ๊กเซเว่นโอ้โหวันนี้เราล่อกันเกือบชั่วโมงนานมากนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปด้วยละกันนะครับอ่ะนี่เป็นทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้นะครับก็ตามลุ้นตามเชียร์ตามให้กำลังใจทีมที่ทุกคนคอยติดตามได้นะครับในสุดสัปดาห์นี้นั่นเองนะเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามครับวันนี้หมดหน้าที่ของเรา3คนแล้วก็ทีมงานแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ